ค่ะเช้านี้มาดูผักบุ้งต่อวันนี้ก็เสาร์ที่23เดือน7ค่ะหลังจากที่ผักบุ้งตัดทิ้งแล้วก็ตัดทิ้งแขนงตัดทิ้งยอดก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่จะตัดเราตัดไปทำกับข้าวเดี๋ยวพี่ก็จะตัดเพราะตอนนี้เขาสูงแล้วผักบุ้งตัดอยู่3ครั้งยอดเขาจะสวยเริ่มสวยมากอันนี้เป็นครั้งแรกของการเก็บไปกินเนาะการตัดพี่จะเอาไว้ 2-3 ข้อตาแล้วพี่ก็จะตัดเหนือข้อตาผักนะเขาเรียกว่าตาผักเนาะค่ะอันนี้1 2 3โอเคอันนี้ก็เหมือนกันผักบุ้งยิ่งตัดยิ่งสวยค่ะอันนี้เป็นแขนงแรกยังไม่ตัดกินเลยตัดแค่ตัดทิ้งอันนี้ก็จะคงไว้3ตาส่วนนี้ก็เหมือนกันอันนี้ตามันแค่มีตาเดียวยังห่างเดี๋ยวรอสักพักเลือกอันล่างดีกว่าส่วนในกระถางเล็กๆอันนี้ก็เหมือนกันยังไม่ตัดไปกินเลยค่ะเพิ่งจะครั้งแรกเหมือนกันอันนี้พี่จะไว้2ข้อตาผัก1 2แล้วก็3พี่ตัดผักบุ้งพอดีเจอผีเสื้อมาจับใบมันก็เลยหงิกๆแต่ไม่มีเพี้ยไม่มีหนอนไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็จะตัดส่วนอันนี้ก็เหลืออยู่หลายแขนงเดี๋ยวรอสัก 2-3 วันถ้าอากาศร้อนๆจะโตเร็วแต่วันนี้ที่ญี่ปุ่น16องศาค่อนข้างจะหนาวนิดนึงปกติเดือน7จะร้อนแล้วแต่ปีนี้อากาศหนาวผักโตช้าผักก้านเขาก็เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเช้าวันพุธที่17เรามาดูผักบุ้งต่อค่ะที่พี่ตัดไปแล้วก็เริ่มงอกแล้วค่ะข้างล่างเริ่มงอกแล้วแล้วก็ไม่เป็นหนามแล้วที่ขึ้นมาใหม่ก็ไม่เป็นหนามครั้งที่แล้วตัดไปเป็นหนามถ้าเราเห็นใบแก่ๆอย่างนี้เราบอกว่าใบไม่สวยเราก็เด็ดออกได้ค่ะใบที่เหลืองๆแล้วก็เด็ดออกไม่เด็ดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเด็ดแล้วมันก็จะดูสวยใบไหนที่เหลืองๆแล้วก็เด็ดออกใบแก่ๆส่วนที่อยู่กระถางเล็กก็มันมีใบแก่ๆเดี๋ยวพี่เด็ดออกเขากำลังแตกแขนงตรงนี้ประมาณสัก 3-4 วันจะเห็นชัดค่ะเช้านี้มาดูผักบุ้งต่อเดี๋ยวพี่จะตัดออกไปจิ้มน้ำพริกผักบุ้งถ้าเราตัดไปเรื่อยๆมันก็จะแตกแขนงไปเรื่อยๆค่ะทางนี้พี่จะไว้1 2ไอ้ตัวนี้เขายาวไปโน่นแล้วเขาก็จะลามเครือพี่ก็ตัดนี่ข้อต่อที่1ที่2อันนี้ที่3ตัดเหนือตาผักประมาณ 3-4-5 เซนค่ะอย่าไปตัดใกล้ตรงนี้เดี๋ยวตาตรงนี้จะหายไปส่วนอันนี้ก็ตัดออกเหมือนกันค่ะเห็นไหมตัดไปเรื่อยๆตรงนี้มันจะอวบก้านจะเริ่มอวบแล้วอันนี้เป็นตัดครั้งที่2สำหรับการกินไม่เกี่ยวกับที่ว่าเราตัดทิ้งถ้ารวมกับตัดทิ้งก็จะเป็นครั้งที่3ตัดทิ้งแล้วก็มันก็จะแตกใหม่ค่ะแขนงพวกนี้มันก็จะแตกใหม่ตรงแขนงตานี้อันนี้แขนงใหม่กิ่งใหม่เนาะ
กำลังแทงยอดออกมาเพราะตัดไปครั้งที่แล้วส่วนนี้กำลังออกมาออกมาก็ต้นอวบกออวบเลยกออวบเลยพี่ตัดค่ะนี่พี่ให้ดูที่พี่ตัดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะลำก้านของผักบุ้งเดี๋ยวพามาดูผักบุ้งที่พี่ตัดไปครั้งที่แล้วตอนนี้เขากำลังแทงยอดออกมาค่ะยอดเขาอ่อนๆเนี่ยจับดูแล้วอวบๆค่ะส่วนนี้กล่องนี้ก็เหมือนกันแทงยอดออกมาเยอะเหมือนกันตามตาผักก็โอเคค่ะตัดออกไปเขาก็จะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยผักบุ้งจนแบบสิ้นสุดฤดูร้อนเลยแหละบางคนเห็นกล่องนี้พี่มันน่าจะเพิ่มได้ต้น 2-3 ต้นมันเพิ่มมาอีกได้ไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่นี้พี่เลือกที่จะใช้แค่2ต้นค่ะสำหรับการปลูกผักบุ้งในกระถางที่เราเพาะออกมาปลูกก็คงจะจบแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะ